ครับผมสวัสดีเพื่อนๆ FC ทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับคลิปนี้มาตอบคอมเมนต์ที่เพื่อนๆเม้นถามเข้ามาทาง YouTube ซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกช่องสำรองนะครับเพื่อนๆถามเข้ามาว่ารถผมมีอาการกินน้ำมันนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอันนี้ไม่ได้บอกนะครับเพื่อนๆไม่ได้บอกเข้ามานะว่าเป็นรถเกียร์ธรรมดาหรือออโต้สภาพรถเป็นอย่างไรก็ไม่ได้บอกผมเลยนะครับแล้วก็นะครับอีกอย่างหนึ่งน้ำหนักของคนขี่นะครับพฤติกรรมของการขับขี่นะครับเทคนิคของการขับขี่การใช้เกียร์นะครับการไล่เกียร์ล้วนแล้วนะครับแต่มีผลนะครับต่ออัตราการเปลืองน้ำมันได้ทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนในเมื่อเพื่อนๆได้ถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับอาการที่ว่ารถมีอาการกินน้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากพฤติกรรมการขับขี่นะครับประเภทว่าลากไม่สุดใจไม่สุดเกียร์นะครับไม่สุดรอบไม่ยกนี่อันนี้กินแน่นอนนะครับเพื่อนๆใช้เกียร์สูงความเร็วต่ำก็ย่อมต้องกินน้ำมันเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้นอกจากพฤติกรรมของการขับขี่แล้วนะครับเราจะมาเริ่มทําการตรวจเช็ครถเบื้องต้นนะครับเราจะเริ่มทําการตรวจเช็คในจุดที่ง่ายที่สุดนะครับไปจนถึงจุดที่ยากที่สุดนะครับเพื่อนๆว่าง่ายเลยจะพาเพื่อนๆมาทําการตรวจเช็คตั้งแต่ภายนอกเข้าไปถึงภายในของตัวเครื่องนะครับอันดับแรกเราไปกันที่ไส้กรองอากาศกันเลยนะครับไส้กรองอากาศไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับล้วนมีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งสิ้นนะครับรถอืดรถวิ่งไม่ออกควันดำนะครับเนื่องจากนะครับไส้กรองของเรานะครับมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 16,000 กิโลเมตรถ้าเป็นรถยนต์น่าจะ 16,000 นะครับรถบางคันถอดไส้กรองออกมาเป็นสภาพลักษณะแบบนี้นะครับแน่นอนครับรถจ่ายน้ำมันเท่าเดิมแต่อากาศไม่เข้าทำให้รถเกิดอาการส่วนผสมหนาน้ำมันลงเยอะนะครับแล้วทีนี้รถมันไม่วิ่งพอรถมันไม่วิ่งเพื่อนๆก็ไปเติมคันเร่งเข้าไปอีกยิ่งกินหนักเข้าไปนะครับดังนั้นให้เพื่อนๆทําการถอดไส้กรองอากาศออกมาทําการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายตามอายุก็แล้วกันนะครับในรถหัวฉีดนะครับในรถหัวฉีดที่เป็นรถครอบครัวที่เป็นรถออโตเมติกจะเป็นไส้กรองอากาศนะครับกระดาษชุบน้ํามันว่าง่ายๆว่าเป็นแบบเปียกให้เพื่อนๆทําการเปลี่ยนทายออกไปเลยนะครับหมื่นกิโลเปลี่ยนโดดพี่น้องนะครับนะครับอันนี้ก็ให้ทําการเปลี่ยนทายออกก็แล้วกันนะครับลําดับต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําการตรวจเช็คนะครับก็คือความสึกล้อของคาร์บูเรเตอร์หรือว่าความสึกล้อของหัวฉีดนะครับบางทีรถเราผ่านการใช้งานมานานนะครับนมหนูเข็มเร่งมันสึกล้อนมหนูเข็มเร่งสึกล้อหรือว่ารูหัวฉีดสเปรย์ของหัวฉีดนะครับมันสึกหรอมันก็จ่ายน้ำมันเยอะนะครับไปบวกกับกรองอากาศที่อุดตันนะครับเพื่อนๆมันก็เลยยิ่งทำให้รถของเรามีอาการส่วนผสมหนารถอืดแล้วเพื่อนๆก็ไปบิดคันเร่งนะครับไปเบิ้ลคันเร่งไปเร่งเครื่องนะครับก็เลยทำให้รถของเรามีอาการกินน้ำมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับให้สังเกตจากสีควันแล้วก็สีของหัวเทียนด้วยนะครับนะครับอันดับต่อไปนะครับเพื่อนๆหัวเทียนนะครับหัวเทียนนะครับหัวเทียนนี้มีอายุการเปลี่ยนถ่ายอยู่ที่ไม่เกิน 12,000 กิโลเมตรนะครับเพื่อนๆดังนั้นหัวเทียนนี้ย่อมมีผลต่อองศาการจุดระเบิดนะครับการจุดระเบิดที่ผิดพลาดการจุดระเบิดที่ไม่ตรงตามจังหวะตรงตามรอบทำให้รถของเรามีอัตราเร่งไม่ดีพอรถมีอัตราเร่งไม่ดีเราก็ไปเติมคันเร่งนะครับทำให้รถของเรานะครับมีอาการกินน้ำมันเพิ่มขึ้นโดยเปล่าประโยชน์นั่นเองนะครับหัวเทียนหัวหนึ่งไม่กี่บาทนะครับแนะนำให้ทำการเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนให้ตรงรุ่นให้ตรงเบอร์ด้วยนะครับถ้าเป็นรถขับขี่ความเร็วสูงทางไกลนะครับไต่เขานะครับออกคลิปก็ให้ใช้เบอร์สูงสักนิดนึงเป็นหัวเทียนเย็นถ้ารถขับขี่ในเมืองระยะทางสั้นๆใกล้ๆรถซื้อกับข้าวก็ให้เป็นเบอร์ต่ำๆไว้เป็นหัวเทียนร้อนก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับเอาลำดับต่อไปนะครับระบบเบรกนะครับเพื่อนๆระบบเบรกของเรานะครับถ้าเบรกของเรามีอาการฝืดติดขัดนะครับไม่ลื่นไม่ไหลนะครับเพื่อนๆนะครับล้อฝืดนะครับเกี่ยวกับชุดระบบเบรกนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นปั๊มเบรกค้างลูกสูบเบรกค้างคาลิเปอร์ค้างผ้าเบรกหนาเกินจานดิสเบรกคดนะครับลูกปืนล้อติดขัดฝืดเครื่องนะครับย่อมต้องมีผลต่อนะครับอัตราการกินน้ำมันอยู่แล้วนะครับวันนี้เพื่อนๆน่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับให้ไปทำการตรวจเช็คนะว่าล้อหน้าล้อหลังของเรามีอาการฝืดหรือไม่นะครับครับลำดับต่อมานะครับเพื่อนๆเราก็มาพูดถึงเรื่องของอัตราทดในส่วนของรถเกียร์ธรรมดานะครับอัตราทดนะครับเราจะพูดถึงนะครับจำนวนฟันหรือว่าเบอร์ของสเตอร์นะครับบางทีรถของเราสเตอร์ของเราเล็กเกินไปแต่ว่าน้ำหนักของคนขับขี่มันเยอะนะครับน้ำหนักของคนขับขี่เยอะทำให้รถไม่มีกำลังนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้นะครับรถของเรามีอาการกินน้ำมันเชื้อเพลิงได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปทำการไล่ทดหากำลังเอาเองนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าหลังใหญ่นะครับใหญ่มันจะได้กำลังได้แรงบีดรอบต้นนะครับเพราะว่ารถมันจะกินน้ำมันก็กินในช่วงรอบต้นนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าใครจะเอาไหลปลายเอาขับขี่ทางไกลก็ให้ลดขนาดลงก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับใหญ่ได้ต้นเล็กได้ปลายนะครับก็พิจารณาเอานะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับเมื่อเราพูดถึงโซ่สเตอร์ผ่านไปนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสายพานนะครับถ้าเป็นรถที่นะครับใช้สายพานนะครับใช้สายพานนะครับเราจะมองถึงเม็ดตุ้มนะครับเม็ดตุ้มน้ำหนักนะครับชามนะครับเพื่อนๆนี่นะครับชามนะครับชามขับสายพานด้านหน้าถ้ามันสึกเป็นร่องลงมันก็ขับสายพานขึ้นไม่สูงการปรับเปลี่ยนรอบนะครับไม่เป็นไปตามที่สเปคโรงงานกำหนดมามันก็มีผลนะครับทำให้รถของเรานะครับมีอัตรากินน้ำมันได้เช่นเดียวกันนะครับชามเนี่ยถ้ามันเป็นสึกเป็นหลุมลงถ้าเรามือรูปอย่างนี้มันเป็นสึกมันเป็นหลุมลงเราก็ทำการเปลี่ยนถ่ายนะครับชามเม็ดตุ้มนะครับรวมไปจนถึงการกลิ้งนะครับหรือว่าความกลมของเม็ดตุ้มนั่นเองนะครับถ้าเม็ดตุ้มมันเป็นเหลี่ยมนะครับมันจะกลิ้งมันก็ไม่กลิ้งตามรอบเครื่องนะครับมันจะกลิ้งตอนที่รอบเครื่องของเราสูงจริงๆนะครับมันถึงจะกลิ้งนะครับดังนั้นนะครับในช่วงที่เราเร่งเครื่องขึ้นนะครับรอเม็ดตุ้มกลิ้งเนี่ยมันจะกินน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์นะครับเพื่อนๆดังนั้นให้เพื่อนๆไปพิจารณาเรื่องชามขับนะครับกับเม็ดตุ้มด้วยก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆเมื่อเราพูดถึงสายพานนะครับของรถออโตเมติกนะครับสายพานเขาจะกำหนดอายุมาอยู่ที่ประมาณ 24,000 กิโลเมตรเอาผมให้เต็มที่ไม่เกิน 30,000 กิโลเมตรหรือว่า3ปีขับไม่ขับก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ายางมันมีอายุอยู่ประมาณนั้นนะครับเขากำหนดมาอายุอยู่ที่3ปีนั่นเองนะครับโดยคร่าวๆนะครับต่อไปนะครับเราก็มาพูดถึงคลัตช์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกียร์ธรรมดาหรือรถเกียร์ออโต้นะครับย่อมต้องมีคลัตช์เสมอนะครับถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับก็จะมีคลัตช์2ชุดนะครับไม่ว่าจะเป็นคลัตช์แผ่นแล้วก็คลัตช์ก้อนนะครับกรณีที่คลัตช์แผ่นลื่นนะครับเข้าเกียร์แล้วรถมันจะไม่วิ่งเลยนะครับรถมีแต่เสียงนะครับเพื่อนๆนะครับรถไม่วิ่งแต่ว่าในกรณีของคลัตช์ก้อนสึกนะครับในกรณีของคัดก้อนสึกนะครับนี่คัดก้อนกับชามมันสึกนะรถของเรานะครับก็จะออกตัวนะครับออกตัวที่ความเร็วรอบสูงนะครับรอบต่ำๆมันจะไม่ไปมันจะสั่นนะครับมันจะสั่นๆนะครับแล้วก็พอรอบสูงจริงๆนะครับคัดมันถึงจะจับแล้วมันถึงกับวิ่งไปนะครับพอวิ่งไปนะครับรอบสูงจริงๆรถถึงจะนิ่งแล้วก็จะไม่สั่นนะครับซึ่งก็เป็นอาการเดียวกันนะครับกับรถออโตเมติกนะครับรถออโตเมติกมันก็จะมีคลัตช์เหมือนกันเลยนะครับนี่นะครับแล้วทีนี้นะครับเมื่อเราพูดถึงชามคลัตช์ตรงนี้นะครับชามคลัตช์ตรงนี้นะครับชามสไลด์ตรงนี้ให้เพื่อนๆทำการถอดแยกชิ้นออกมานะครับผมเคยทำคลิปไว้นะครับก็นะครับย้อนกลับไปดูค้นดูในช่องของผมก็ได้นะครับก็คือเราต้องทำการถอดออกมาแล้วทำการตรวจเช็คชามสไลด์นะครับถ้าชามตัวหน้านะครับมันบีบสายพานนะครับบีบสายพานให้วิ่งขึ้นด้านบนนะครับอยู่ไหนเนาะชามสายชามหน้านะครับชามหน้าบีบสายพานนะครับชามหน้าบีบสายพานให้ขึ้นด้านบนเนี่ยนะครับด้านในชามสไลด์ก็ต้องถอยหลังแยกออกนะครับเพื่อให้สายพานวิ่งลงไปข้างล่างนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนอัตราทดกำลังนะครับทีนี้ถ้าชามสไลด์จระบีมันแห้งนะครับชามสไลด์จระบีมันแห้งการปรับเปลี่ยนรอบ
นะครับมันจะช้านะครับรอบไม่เป็นไปตามที่โรงงานผู้ผลิตกำหนดมันก็มีผลทำให้รถกินน้ำมันได้เช่นกันนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือรอบนอกนะครับทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆกระโดดไปกันที่นะครับภายในก็แล้วกันนะครับภายในเมื่อเราพูดถึงการปรับตั้งวาล์วนั้นนะครับวาล์วนะครับมีผลต่ออัตราเร่งแล้วก็มีผลต่ออัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆถ้าวาล์วของเราชิดเกินไปนะครับปริมาตรอากาศที่เข้าไปมันก็เข้าไม่เยอะการจุดระเบิดมันไม่สมบูรณ์รถมันก็ไม่มีกำลังอัดนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าวาล์วของเราห่างเกินไปนะครับทีนี้การคายไอเสียนะครับมันคายออกไม่ทันนะครับในเมื่อไอเสียคายออกไม่ทันไอดีที่จะเข้าไปใหม่มันก็เข้าไปไม่เพียงพอนะครับก็เลยทำให้รถของเรามีอาการกำลังอัดตกนะครับกำลังเครื่องตกนะครับกรณีแบบนี้ก็นะครับทำให้รถของเราไม่มีแรงนะครับพอรถของเราไม่มีแรงอย่างนี้เราก็ไปเค้นที่คันเร่งนะครับเติมคันเร่งเข้าไปก็เลยทำให้รถของเรานะครับมีอัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ลำดับสุดท้ายเลยเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องของเรามันก็มีหลายเกรดหลายเบอร์หลายยี่ห้อนะครับในกรณีที่เราเลือกใช้น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องประเภทสังเคราะห์ร้อยนะครับสังเคราะห์ร้อยแน่นอนครับราคาสูงกว่านะครับทำให้เครื่องยนต์หมุนได้ราบเรียบกว่าย่อมต้องมีผลต่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่มากกว่าด้วยนะครับถ้าเป็นกึ่งสังเคราะห์นะครับมันก็จะอัตราการกินน้ำมันเชื้อเพลิงมันก็ย่อมต้องมีเยอะกว่าสังเคราะห์ร้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเป็นน้ำมันเครื่องเกรดธรรมดานะครับก็นะครับทำให้เครื่องยนต์ของเรามันลื่นไหลนะครับต่างกันนะครับอัตราการกินน้ำมันมันก็ย่อมต้องมีผลนะครับเพื่อนๆแล้วก็เบอร์ของน้ำมันเครื่องด้วยถ้าหนืดไปเหนียวไปมันก็ไปต้านการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วนเครื่องยนต์นะครับถ้ามันต้านเยอะๆนะครับมันก็ทำให้นะครับหน่วงรอบเครื่องทำให้รถของเรากินน้ำมันเชื้อเพลิงได้เช่นกันนะครับดังนั้นก็ให้เพื่อนๆไปพิจารณาทุกอย่างทุกข้อที่ผมได้กล่าวมานะครับเพราะว่าผมไม่เห็นหน้างานผมไม่เห็นหน้ารถนะครับสภาพรถผมก็ไม่เห็นน้ำหนักคนขับขี่นะครับพฤติกรรมการขับขี่รวมไปจนถึงนะครับสภาพการจราจรนะครับเพราะว่าบางคนก็ไปวิ่งไต่เขานะครับผมก็ไม่รู้อัตราการกินน้ำมันนะครับในช่วงบริเวณที่เขาวิ่งขึ้นเขานะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยครับสวัสดีครับ